ส่วนที่ญี่ปุ่นนะครับมีข่าวร้ายเรื่องการเสียชีวิตของโยชิโกโอตะนักแสดงและนักพากย์อาวุโสวัย89ปีซึ่งเป็นที่จดจำในฐานะผู้ให้เสียงคาแรคเตอร์โนบิตะในการ์ตูนสุดฮิตอย่างโดราเอมอนเป็นคนแรกเลยครับสิ้นลมจากภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาโดยนอกจากการให้เสียงพากย์แก่โนบิตะแล้วเธอยังเป็นผู้พากย์เสียงคาแรคเตอร์ซึ่งเป็นที่รักของแฟนการ์ตูนมากมายทั้งอากจังนะครับตัวเอกในการ์ตูนอย่างฮิมิตสึโนะอากจังรวมถึงลีโอในการ์ตูนคิมบ้าเดอะไวท์ไลออนด้วยเราก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผม